างของนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายราคามันถูกกว่าเว็บที่เราเคยสั่งแบบมากๆเลยนะคะทุกคนสั่งตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยว่าพิมพ์พิมพ์ไดอารี่ค่ะนะคะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบช่องพิมพ์พิมพ์ไดอารี่อีกแล้วจ้าและสำหรับคลิปนี้นะคะเปี้ยวก็มีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยจ้านั่นก็คือเดี๋ยววันนี้เปี้ยวจะมาแนะนำเว็บชิปปิ้งหรือที่เขาชอบเรียกกันว่าคาร์โก้เนาะที่สั่งของนำเข้าสินค้าจากจีนนะคะเรื่องของเรื่องก็คือทุกคนอาจจะได้ดูหลายๆคลิปที่เปี้ยวได้ทำไปใช่ไหมเราเป็นคนที่ชอบสั่งซื้อของออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆนะคะซึ่งคลิปนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าเพื่อนอ่ะแนะนำมาอีกทีเพราะว่าเพื่อนอ่ะเป็นคนที่สั่งของจากจีนมาขายเพื่อนก็เลยเห็นเราอ่ะชอบช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ปะก็เลยมาแนะนำกับเว็บนี้นะคะซึ่งในการสั่งของจากจีนนะคะคือจีนเนี่ยเขาจะเป็นตลาดสินค้าที่กว้างมากๆใช่ไหมสามารถเลือกสินค้าได้อย่างหลากหลายเลยรวมถึงคุณภาพสินค้าของเขาก็จะมีแบบหลายเกรดหลายกลุ่มเลยทำให้เราสามารถเลือกจับกลุ่มที่สินค้าที่เราถนัดมาขายแล้วก็ส่งเสริมการขายได้ดีนะคะแล้วเปี้ยวก็เลยลองไปหาข้อมูลนะคะเปิดหาดูสินค้าตามเว็บจีนต่างๆอย่างเช่นพวก1688เถาเป่าเนาะก็เลยไปเจอว่าเฮ้ยราคามันถูกกว่าเว็บที่เราเคยสั่งแบบมากๆเลยนะคะทุกคนเราก็เลยเริ่มแบบว่าชอบแล้วก็อยากลองสั่งมาเดี๋ยวคราวนี้คลิปเนี้ยเปี้ยวจะมาพาทุกคนเนี่ยสั่งตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยว่าการใช้เว็บเขาอะใช้ยังไงเว็บที่เราสั่งนะคะก็คือ Ship to You นะคะเดี๋ยวก็จะมาสอนตั้งแต่อันแรกเลยนะคะแล้วก็คือเพื่อนน่ะได้แนะนำเปรี้ยวอีกว่าเว็บนี้คือใช้ง่ายมากๆคนที่แบบว่าไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยอะอย่างเปรี้ยวอะไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะก็สามารถสั่งได้เพราะว่าเว็บเขาเนี่ยเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็แอดมินของเขาก็จะไปช่วยคุยกับทางร้านให้เราอีกทีว่าเอ๊ะสินค้ามีไหมจำนวนสินค้าถูกต้องไหมแล้วก็คือเช็คด้วยว่าร้านนั้นเนี่ยเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะตอบคอนเฟิร์มเรามาอีกทีนึงนะคะซึ่งเราก็จะเห็นราคาจากหน้าเว็บแม้กระทั่งว่าถ้าเว็บจีนต่างๆมีโปรโมชั่นเราก็คือสั่งได้ราคาสินค้าตามหน้าเว็บนั้นเลยนะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแน่นอนนะคะเพราะว่าเว็บนี้มีจุดเด่นอีกอย่างนึงเลยก็คือเขาจะมีการ QC สินค้าให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวนี้เปี้ยจะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะคะก็จะบอกขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียดเลยคือดูคลิปนี้จบคือสามารถนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายได้เลยก็ว่าได้เปี้ยก็จะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่อยากสั่งสินค้าจากจีนเพื่อมาขายเนาะก็คือสิ่งสำคัญคือเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยสำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือเราจะต้องคำนวณต้นทุนว่าต้นทุนตั้งแต่ค่าสินค้าค่าขนส่งจากจีนมาไทยจากโกดังมาที่เราว่ามันจะคุ้มกับการที่เราลงทุนไปไหมนะคะอันที่สองเลยเช็คสินค้าในตลาดไทยอะว่าสินค้านั้นที่เราอยากจะขายเนี่ยเขาขายกันราคาเท่าไหร่แล้วเราก็ถึงมาปรับเป็นราคาของร้านเรานะคะอีกอันนึงเลยคืออัตราแลกเปลี่ยนนะคะเราควรที่จะเช็คประจำเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเว็บนี้ดีอย่างหนึ่งเด่นอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเช็คเรทเงินได้ด้วยเพราะว่าเขาอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยเข้าไปเช็คได้ตลอดนะคะก็คือเว็บ Ship to You แล้วก็อย่างต่อไปที่เราที่ควรที่จะคำนึงนะคะก็คือในส่วนของค่าขนส่งคำนวณปริมาณค่าขนส่งให้ดีนะคะและสุดท้ายเลยระยะเวลาในการขนส่งคือเขาก็จะมีแบบขนส่งทางรถขนส่งทางเรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนๆเราก็คือเลือกให้เหมาะกับสินค้าที่เราจะนำเข้านะคะแล้วก็บริษัทเนี้ยคือเพื่อนก็แนะนำเปรี้ยวมาว่าใช้ง่ายสะดวกสบายจริงๆแล้วเขาก็คือเหมือนมีโกดังอยู่ในไทยเนาะอยู่แถวพุทธมณฑลสาย5นะคะแล้วก็คือหมดปัญหาว่าเราจะตามของยากไหมระบบไม่ชัดเจนตอบช้าหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพวกพนักงานหรือแอดมินอันนี้คือตัดปัญหาได้เลยเพราะว่าเขาดูแลลูกค้าดีอันนี้คือเพื่อนเราแนะนำมาบอกนี้เคมมาว่าดีจริงๆนะคะและขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสมัครสมาชิกกันเลยนะจ๊ะเข้า Google เลยถ้ากลัวเสิร์ชหาไม่เจอเข้า Google เลย Google 1 Match นะคะเสิร์ชเลย Ship
to you นี่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเว็บเขาเชื่อถือได้เพราะว่า search Google เจอง่ายขึ้นมาอันแรกเลยนะจ๊ะคลิกเข้าไปship to you cargo ก็จะขึ้นมาหน้าเว็บแบบนี้สีน้ำเงินเหลืองแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะเราสามารถแชทคุยกับแอดมินได้เลยนะคะที่แถบด้านล่างแล้วก็สามารถแอดไลน์คุยได้เลยอันนี้สะดวกสบายมากทำมาแบบเลิศเออคราวนี้เรายังไม่เป็นสมาชิกเนาะเราก็กดนี่เลยสมัครสมาชิกปุ่มสีเหลืองนี่คลิกเลยนะคะอ่ะเขาก็จะมีนี่เลยให้เรากรอกนะคะใช้ชื่อเข้าใช้ภาษาอังกฤษอ่ะเราจะใช้ชื่อเขาใช้อะไรก็สามารถตั้งเป็นชื่อของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวก็ใช้ชื่อนี้นะคะแล้วก็อีเมลจะใช้อีเมลไหนก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็เราจะนำเข้าสินค้าหรือว่าจะเป็นนำเข้าและสั่งซื้อเราก็ติ๊กไปได้เลยคราวนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะสำหรับข้อมูลส่วนตัวนะคะเราก็จะใส่เป็นภาษาไทยเนาะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่สำหรับที่โกดังไทยจะส่งของมาถึงมือเราเลยนะคะก็จะมีใส่เบอร์โทรแล้วก็เป็นใส่เป็นเบอร์โทรสำรองไปด้วยนะคะ ID line แล้วก็อันนี้คือสำคัญก็คือจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนก็คือให้กดที่เลือกไฟล์แนบนะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็แอดบัตรของเราเข้าไปรอนิดนึงบัตรของเราก็จะขึ้นมาโชว์หน้าเว็บเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็เป็นอันเสร็จและแค่นี้เราก็มาอ่านเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์ Ship to You ได้เลยนะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขบอกทั้งหมดเลยทั้งภาษาไทยและภาษาจีนด้วยเราก็กดยอมรับข้อตกลงแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยจ้ากดยืนยันนะคะแล้วก็พอเราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆเราก็จะต้องรอให้แอดมินเขาเนี่ยอนุมัติเราเสร็จเรียบร้อยพออนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งพาสเวิร์ดเข้ามาในอีเมลของเราก่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีเมลแรกพาสเวิร์ดแรกพอเราเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปตั้งค่าให้เป็นพาสเวิร์ดประจำตัวของเราเองได้เลยนะคะคราวนี้เราได้พาสเวิร์ดมาแล้วใช่ปะเราก็จะมาล็อกอินเข้าเลยนะคะนี่ก็ใส่เป็นชื่อผู้ใช้ตอนที่เราสมัครลงไปเลยแล้วก็มาใส่รหัสผ่านในช่องที่2นะคะที่เขาส่งให้ใน Gmail เนาะในเมลที่เราสมัครใส่เรียบร้อยกดเข้าใช้งานเลยจ้านี่มาที่หน้าเว็บเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เวลาที่เราจะสั่งของใช่ไหมเราจะไปหายังไงอันนี้เดี๋ยวเปี้ยวจะลองทำให้ดูก็คือเราอยากได้ของจาก1688นะคะแล้วก็เข้าไปค้นหาหน้าเว็บได้เลยนี่นะคะเป็นหน้าตาของเว็บ1688เนาะแล้วก็สามารถเซิร์ชชื่อสินค้าที่เราอยากหาได้เลยอยากหาเสื้อกันหนาวเสื้อขนเป็ดหรือว่ารองเท้าเราเซิร์ชชื่อได้เลยหรือว่าถ้าสมมติว่าเรามีรูปสินค้าอันนี้ซึ่งง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเราก็สามารถกดที่รูปกล้องตัวนี้เลยกดรูปกล้องแล้วก็คลังรูปภาพนะคะแล้วก็เอารูปสินค้าที่เราอยากได้แอดเข้าไปเลยทางเว็บไซต์เขาระบบเขาเนี่ยก็จะแรนดอมหารูปสินค้าที่ใกล้เคียงที่สุดกับรูปที่เราเซิร์ชไปนะคะพร้อมทั้งเนี่ยมาทุกอย่างเลยมาให้เราเลือกเยอะมากๆเห็นไหมคะภาพตรงตามที่เราอยากได้เลยใช่ไหมเราก็เลือกหาดูสินค้าที่ราคาถูกที่สุดอยู่แล้วเนาะสำหรับช่องเราก็เจอแล้วอันนี้ถูกสุดกดเข้าไปเลยค่ะนี่มันก็จะลิงก์ไปหน้าสินค้าเราก็จะก๊อปลิงก์นี่มาตรงนี้ก๊อปลิงก์เลยนะคะคัดลอกเพื่อที่เราจะเอาไปใส่ในหน้าเว็บ Ship to youก็จะมีช่องแถบอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะเขาก็จะมีบอกเป็นภาษาไทยเลยเห็นไหมง่ายมากมีภาษาไทยบอกแล้วด้วยวางลิงก์สินค้าเพื่อค้นหาแล้วก็กดตรงนี้วางลิงก์ลงไปกดค้นหาสินค้าเดี๋ยวนี้สีเขียวนี้นี่เขาก็จะลิงก์มาอย่างนี้เห็นไหมราคาตรงตามหน้าเว็บเลยเราก็กดว่าเราอยากได้สินค้าสีอะไรสมมติเป้อยากได้สีเขียวมิ้นต์ตอนนี้สีเขียวมิ้นต์กำลังมา
กดแอดเข้าไปในตะกร้าสินค้าเลยนะคะนี่เขาจะมีบอกเพิ่มลงตะกร้าสินค้าเป็นปุ่มสีเขียวกดไปเลยจ้าเห็นไหมคะเข้าตะกร้าสินค้าเรียบร้อยแล้วสำเร็จนี่เราอยากได้เพิ่มอีกมากดอีกจ้ะเพิ่มเติมสีชมพูก็แอดสีชมพูเข้าไปสนุกใหญ่สนุกใหญ่สนุกแล้ว1แมตช์อยากได้กี่ชิ้นกดบวกไปเลยจ้าเห็นไหมง่ายเวอร์สะดวกเวอร์นี่นะคะก็ถ้าอยากสั่งสินค้าตัวอื่นๆจากเว็บอื่นๆเราง่ายๆเลยแค่ไปเอาลิงก์สินค้าจากเว็บจีนต่างๆแล้วมาใส่ในแถบที่เปียวได้สาธิตให้ดูเมื่อกี้นี้แล้วก็สินค้าตามเว็บต่างๆก็จะมาขึ้นในหน้าเว็บนี้ง่ายนิดเดียวถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามแอดมินไปเลยเหมือนอย่างที่บอกไปแอดไลน์ได้คุยเมสเซจได้นะคะอ่ะต่อไปพอเราเลือกสินค้าที่เราอยากได้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆเราก็จะมาเช็คสินค้าในตะกร้าของเราก่อนเนาะว่าครบตามที่เราอยากจะได้หรือเปล่านะคะนี่เลยจึ้งมากมีทั้งแบบจึ้งมากเซรามิกเอ่ยเสื้อขนเป็ดเอ่ยรองเท้าเอ่ยใดๆกระป๋องกระเป๋าเสื้อไหมพรมต้องเข้านะคะประเทศไทยเข้าหน้าหนาวจะหนาวอยู่หนาวอยู่แปลว่าหนาวเนาะต่อไปเราก็จะไปวิธีการชำระเงินของเขานะคะก็กดที่ตรงนี้เลยเมนูนะคะเพื่อนๆนี่เขาก็จะมีให้หมดเลยนะกดตรงแถบเมนูก็จะมีหมดเลยตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ส่งข้อความรายการสินค้าเช็คสถานะและแจ้งส่งของรายการส่งออกสินค้ารหัสพัสดุเติมเงินเข้าระบบอะไรต่างๆคืออยู่ในแถบเมนูหมดเลยเพื่อนๆสามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะคะคราวนี้เราก็จะเติมเงินเข้าระบบอ่ะไปดูวิธีกันเลยนี่เลยนะคะก็คือเราจะต้องแชทไปหาแอดมินเพื่อถามเลขบัญชีนะคะแล้วเราก็โอนเงินปกติเลยนะโอนเงินผ่านแอปธนาคารปกติเลยเข้าบัญชีบริษัทตามยอดนี้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาสลิปไปแนบเมื่อสักครู่นี้เนาะก็การเติมเงินเข้าระบบนะคะนี่เลยเปิดมาที่หน้าเติมเงินเข้าระบบใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะเลือกที่เพิ่มรายการใหม่เนาะแล้วเราก็ใส่เลยเมื่อสักครู่นี้เราโอนเงินไปแล้วนะคะก็มาใส่จำนวนว่าเราโอนเงินไปทั้งสิ้น 3,248 บาท 22 สตางค์วันที่นี้เวลานี้นะคะเพื่อเป็นการแจ้งแอดมินเนาะเขาจะได้ดูยอดทู่แล้วก็เลือกไฟล์สลิปที่เราโอนเมื่อสักครู่นี้นะคะกดที่คลังภาพแล้วก็เลือกไฟล์สลิปได้เลยนะคะนี่สลิปเราขึ้นมาที่หน้าเว็บเราเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนึงหลังจากนั้นเราก็มาที่ขวามือของหน้าจอจะมีแถบสีเขียวเขียนไว้ว่าบันทึกรายการเราก็กดบันทึกเลยรายการของเรานี่เขาก็จะขึ้นหน้าต่างมาว่ากรุณายืนยันการทำรายการนะคะเราก็กดยืนยันไปเลยจ้าสำเร็จหลังจากนั้นเราก็รอให้แอดมินเขาอนุมัติยอดเงินของเรานะคะมันก็จะขึ้นเป็นสถานะเราสามารถเช็คได้เลยกำลังดำเนินการหลังจากนั้นพอแอดมินเขาอนุมัติให้เราเรียบร้อยแล้วซึ่งไวมากเลยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยขึ้นดำเนินการสำเร็จแสดงว่าเงินเราเข้าระบบแล้วเราก็ไปที่ตะกร้าสินค้าเลยจ้านี่แล้วก็เลือกทั้งหมดเพราะว่าเราสั่งทั้งหมดนะทั้งหมด 3,248 บาท 22 สตางค์นะจ๊ะตรวจสอบตะกร้าอีกครั้งหนึ่งกดไปเลยคราวนี้เราก็สามารถตั้งวลีช่วยจำได้เพราะบางทีเราสั่งหลายออเดอร์ใช่ปะเราก็คือจะต้องสั่งว่าอันนี้อาจจะแบบออเดอร์ที่1หรือว่ากระเป๋ารองเท้าคือสิ่งที่ทำให้เราแบบจำได้ว่าออเดอร์นี้เราสั่งออเดอร์แรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนี่จำง่ายๆสั่งล็อตแรกนี่กระเป๋าแฟชั่นต่างๆพิมพ์เสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราจะมีเขาให้จะมีให้เลือกใช่ป่ะว่าจะขนส่งทางไหนนะคะเขาก็จะมีให้เลือก2แบบ1เลยจะเป็นการขนส่งทางรถนะคะซึ่งแบบนี้จะเป็นการขนส่งที่แบบเร็วกว่าโดยรถเนี่ยจะใช้เวลาแค่ประมาณ 5-7 วันนะคะราคาส่งก็เริ่มต้นที่30บาทต่อกิโลกรัมเฮ้ย
ส่งจากจีนนะแต่ราคาแบบใช่ไหมมึงเออถือว่าถูกมากเลยอ่ะราคากว่าชิปไทยบางเจ้าใช่อันนี้คือปังนะเออคราวนี้แบบที่2ก็คือส่งทางเรือใช่ไหมเพื่อนๆก็คือจะใช้เวลาประมาณ15ถึง20วันราคาเริ่มต้นแค่25บาทต่อกิโลกรัมก็คืออย่างถูกอ่ะถูกมากถือว่าถูกมากเลยนะขนาดขนส่งในไทยอ่ะบางเจ้าอ่ะยังแพงกว่านี้เลยแล้วอันนี้คือกิโลนึงเลยนะในไทยบางเจ้ายังไม่ถึงกิโลก็คือ27บาท50บาทขนาดนั้นแล้วถูกกว่าส่งในไทยอีกอันนี้คือส่งจากจีนนะข้ามประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลหนึ่งถูกมากขนาดไหนอ่ะคุ้มคราวนี้กลับมาที่เราก็จะเลือกส่งถ้ารีบหน่อยก็เลือกส่งแบบเป็นรถไปเลยจ้ะถ้าไม่รีบประหยัดนิดนึงก็ส่งทางเรือคือแต่ถ้าใครสั่งมาใช้ส่วนตัวก็สามารถสั่งทางรถได้เลยนะได้รับเร็วเนาะแต่ถ้าใครที่แบบว่าทำเป็นธุรกิจเนาะแบบว่าสั่งของมาขายแบบเยอะมากๆเนี่ยเราก็อาจจะสั่งทางเรือก็ได้นะคะอ่ะเราก็กดไปเลยสั่งทางรถไปเลยจ้าคราวนี้เราก็มาดูที่สินค้าของเราอย่างที่บอกไปเขามีการ QC ของให้เราเราก็มาติ๊กได้เลยว่าอยากให้เขา QC อันไหนหรือไม่ QC อันไหนเราเลือกได้เลยนะคะอยากให้ตีลังไม้ไหมอะอย่างเช่นเปรี้ยวอย่างเงี้ยคือเราสั่งเป็นชุดจานเซรามิกใช่ไหมเราก็คือกลัวมันแตกเนาะเราก็ตีลังไม้ไปเลยจ้ะนี่โอเคเขาก็จะขึ้นคำเตือนว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายสามารถแอดไลน์ติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะคะคือจะขึ้นคือเขาแบบแจ้งเตือนหรือว่าแจ้งเราตลอดการแบบใช้เว็บไซต์ของเขาเลยอันนี้คือดีมากๆนะคะอ่ะเราก็ตีลังไม้ไปเลยคราวนี้เราอยากให้เขา QC เพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเปี้ยวเคยสั่งของนี่แหละจากจีนแต่แอปอื่นๆนะของแบบไม่ตรงปกบ้างหรือแบบผิด QC แบบไซส์ไม่ตรงเนาะเราก็จะมานี่ให้เขาเช็ค QC ให้เลยเป็นพวกเสื้อผ้าก็ดีกว่าเนาะคัตติ้งจะได้เนียบหน่อยใช่จะได้เนียบจะได้แบบเราคือให้เข้ากับเราสั่งมาแล้วต้องได้ใช้ไม่ใช่สั่งมาแล้วทิ้งใช้ไม่ได้หรือต้องให้คนอื่นไปมันก็เสียแบบความรู้สึกนะถ้าสั่งมาแล้วใส่ไม่ได้จริงแม่เราก็ติ๊กไปเลยจ้ะว่าให้เขา QC นะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบอีกรอบนึงตรวจสอบบ่อยเหลือเกินนะเพื่อความแบบว่าแม่นยำไม่ผิดพลาดเขาวางระบบมาดีไม่หมายถึงว่าคือเว็บเขาวางระบบดีอยู่แล้วแต่คือกลัวตัวเราเองเนี่ยผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่ากดเกินอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคราวนี้เราก็ยืนยันการสั่งซื้อไปเลยกรุณายืนยันการทำรายการเราก็ยืนยันอยู่แล้วเราอยากสั่งของเอฟเยอะขนาดนี้ช้อปปิ้งออนไลน์เก่งก็จะขึ้นหน้าต่างมาเลยว่าสำเร็จส่งใบสั่งซื้อสินค้าสำเร็จแล้วโอเคนะคะเขาก็จะบอกเลขบิลให้เราด้วยนะคะแล้วก็ปิดไปเลยจ้าแค่นี้ก็เป็นการสั่งซื้อสินค้าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พอเราสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วก็มาเช็คนะคะว่าหน้าสั่งซื้อสินค้าของเราก็กดที่เหมือนเดิมเข้าเมนูอยากค้นหาอะไรเมนูไว้ก่อนจ้ะก็จะมีนี่นะคะเช็คสถานะนะคะรายการที่สั่งซื้อสินค้าเป็นตะกร้าสีฟ้ากดเข้าไปเลยจ้านี่เลยนี่เห็นไหมออเดอร์ของเราก็จะมาโชว์ให้เห็นแล้วนะคะก็จะขึ้นสถานะรอการตรวจสอบประเภทการขนส่งขนส่งทางรถก็จะแจ้งรายละเอียดหมดเลยอันนี้เราก็รอให้ทางเว็บทางแอดมินเขาเนี่ยกดยืนยันแล้วก็เช็คสินค้าของเราให้เรียบร้อยก่อนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีในการเสร็จพิธีในการสั่งซื้อสินค้าของเราแล้วนะคะเราก็รอติดตามสินค้าเพราะว่าเว็บเขาเนี่ยก็คือสามารถติดตามสถานะสินค้าได้หมดเลยตั้งแต่แบบว่าของลงกล่องหรือยังออกจากโกดังจีนหรือยังกำลังอยู่บนรถกำลังส่งมาไทยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสามารถเช็คบอกเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทั้งหมดเลยนะคะทุกขั้นตอนเขาจะมีบอกที่หน้าเว็บของเขาเลยเราเช็ครายวันยังได้เพื่อนๆด้วยความใจจดใจจ่อของเราเนาะอยากได้ของไวๆก็เข้ามาเช็คบ่อยๆเนาะอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการสั่งซื้อสินค้าจากจีนจ้า
มาต่อกันเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วเราก็รอแอดมินนะคะเช็คสินค้าว่าเอ๊ะมีครบตามที่เราสั่งไหมแล้วก็อาจจะมีบางร้านเนี่ยอาจจะมีค่าส่งเพิ่มเติมนะคะหรือว่าบางร้านก็อาจจะไม่มีนะคะคราวนี้เราก็มาดูที่หน้านี้เลยหน้าตะกร้านะคะรถเข็นของเรานี่มันก็จะมีตัวเลขโชว์ขึ้นมาให้ดูนะคะนี่ก็จะขึ้นออเดอร์สินค้ามาเราก็เข้าไปที่หน้าจัดการตรงรูปดินสอตรงนี้เลยนะคะคลิกเข้าไปเลยนี่เลยก็จะขึ้นหน้าออเดอร์ของเราจะเป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่นร้านแรกเห็นไหมคะก็จะมีรวมค่าสินค้าเท่านี้จะมีค่าขนส่งในจีนนี่6หยวนหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็32บาทเฮ้ยเพื่อนๆคือมันถูกมากนะนี่คือการขนส่งแบบว่าซึ่งอันนี้เป็นเซรามิกใช่ไหมมันมีน้ำหนักหนักมากเลยนะแต่เขาส่งแค่แบบ32บาทซึ่งในบ้านเราอ่ะคิดดูดิเซรามิกแต่ละจะสั่งเตียละรอบอ่ะร้อยกว่าบาทแน่นอนนะคะตัวอย่างอันนี้อย่างกระเป๋าค่าส่ง10หยวน54บาทค่าส่งแบบพื้นฐานถือว่าส่งถูกมากเลยนะเขาก็จะเช็คมาให้หมดนะคะว่าอันไหนมีค่าส่งบ้างคราวนี้จะมีบอกเพิ่มเติมนิดนึงว่าเขาจะมีการค่าใช้จ่ายในการเปิดบินนะคะแค่50บาท1บินเนี่ยเขาคิดยังไงเป็น1บินก็คือ1บินจะไม่เกิน50รายการสินค้าแต่จะไม่จำกัดจำนวนชิ้นนะคะสมมติจะสั่งของมาขายเยอะๆเป็นพันชิ้นก็ได้เสียค่าเปิดบินแค่50บาทแต่อยากเกิน1บินเนี่ยคืออยากเกิน50รายการจะสั่งแบบสมมุติรายการนึงอาจจะสั่งแบบ100ชิ้น1000ชิ้นอย่างนี้ก็ได้ไม่จำกัดเลยนะคะแต่1บิน1เลขบินก็คือไม่เกิน50รายการสินค้านั่นเองนะคะคราวนี้เรามาเช็คดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็จะเติมเข้าไป 3,248 บาทใช่มั้ยคราวนี้มันก็จะมีการบวกค่าส่งขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะซึ่งพอเรามาดูแล้วเปี้ยวสั่งไปทั้งหมดตั้ง12รายการแต่ค่าส่งเราอะบวกลบคูณหารมาแล้วแค่278ซึ่งถูกมากนะคือสินค้ามันมาจากหลายร้านใช่ปะก็12รายการอ่ะเนาะแต่ค่าส่งแค่278บาทนะคะเราก็จะต้องโอนเงินเพิ่มเข้าไปโอเคพอเราเติมเงินครบตามจำนวนที่เราจะต้องชำระค่าสินค้าแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็อาจจะมาเช็คอีกสัก1รอบก็ได้นะคะว่าจำนวนสินค้าหรือว่าจำนวนเงินที่เราจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆแบบไม่อยากเสียเวลาเติมเงินหลายรอบอ่ะเพื่อนๆสามารถเติมเงินเข้าไปตั้งแต่รอบแรกแบบเกินราคาสินค้าไปได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลาที่จะต้องมาเติมหลายรอบเนาะเพราะว่าบางทีอาจจะมีบวกค่าส่งค่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเติมไปรอบเดียวคราวนี้ถ้าเงินเราเหลือก็คือสามารถทำเรื่องของเงินคืนได้ซึ่งสามารถคืนได้ทันทีโดยเราอะติดต่อผ่านแอดมินคือแอดมินเขาก็จะมาคอยคอนเฟิร์มยอดให้เรานะคะหลังจากนั้นพอออเดอร์เสร็จเรียบร้อยตรงตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็มาแจ้งการชำระเงินได้เลยจ้านี่นะคะก็จะเลื่อนขึ้นมาด้านบนสุดเลยอยู่มุมขวามือจะมีปุ่มสีเขียวเขียนชัดเจนแจ้งการชำระเงินกดเข้าไปเลยค่ะกรุณายืนยันรายการแล้วก็ยืนยันไปเลยนี่นะคะก็จะทำรายการสำเร็จแล้วก็ปิดไปเลยคราวนี้เราก็จะมานี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเด้งมาหน้ารายการสั่งซื้อสินค้าเขาก็จะแจ้งว่าแจ้งการชำระเงินแล้วนะคะเป็นอันเรียบร้อยถ้าเราอยากดูอยากตรวจสอบอะไรก็สามารถมาดูที่แถบเมนูได้เลยนี่ทั้งสมุดบัญชีก็จะมีบอกหมดเลยนะว่าเราเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เราจ่ายค่าสินค้าไปแล้วใช่ไหมเพื่อนเร็วมากเห็นไหมเด้งมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ลบเงินเราออกเรียบร้อยเราเติมเงินเข้ากี่ครั้งกี่รอบจำนวนกี่บาทมีให้หมดเลยเงินฝากเงินเหมือนบัญชีเงินฝากเราอะเนาะฝากเข้าถอนออกอะไรเงี้ยมีแจ้งเราหมดทุกยอดเลยนะคะแล้วก็มาดูนี่ย้อนมาดูรายการสินค้าก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการสั่งสินค้าจากจีนเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปในการสั่งซื้อสินค้าจากจีนครั้งแรกของเปี้ยวก็มีเพียงเท่านี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถสั่งได้เองที่บ้านแถมสินค้าส่งจากจีนเลยนะมาส่งถึงมือเราได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามช่องไว้ด้วยเพราะว่าพอสินค้ามาถึงมือเปี้ยวแล้วมีคลิปอันบ็อกให้เพื่อนๆดูแน่นอนอีกทั้งพิเศษอีกอย่างนึงนะคะเปี้ยวจะมีการแจกของที่เปี้ยวสั่งมาจากจีนในครั้งนี้ด้วยค่ะเพื่อนๆอยากได้อ่ะทำไงอ่ะ
เข้ามากดดูกด Subscribe แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะแล้วก็จะได้ของน่ารักน่ารักที่พี่เอ๋สั่งพีมาในครั้งนี้ด้วยจ้าสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่เอ๋นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า